วัสดีครับท่านผู้ชมวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน11นะครับถือว่าเป็นวันพระใหญ่เดือนนี้ไม่มีแรม15ค่ำวันนี้ก็เป็นเหมือนวันสุดท้ายของเดือนทั้งเดือนทางจันทรคติและก็เดือนแบบสากล นะครับวันที่31ตุลาคมนี่ก็เป็นวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้ก็จะขึ้นต้นเริ่มเดือนใหม่เริ่มเดือนพฤศจิกายนส่วนเดือนทางจันทรคตินี่ก็จะเข้าสู่เดือน12นะครับขึ้น1ค่ำเดือน12เดือน12นี่ก็หมายความว่าเป็นเดือนที่น้ำขึ้นมากที่สุดในรอบปีนะครับพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์ก็จะดูดพลังงานดูดน้ำให้สูงขึ้นทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่แล้วก็เป็นเดือนที่คนไทยได้จัดกิจกรรมในการลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งเราจัดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณการลอยกระทงก็จะจัดในเดือน12นะครับก็เป็นกิจกรรมตามฤดูกาลตามแนวทางของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะฝนตกแดดออกน้ำท่วมน้ำแล้งเราก็จะมีกิจกรรมตามประเพณีทั้ง12เดือนซึ่งก็เรียกว่าฮีต12ครอง14ในแต่ละเดือนเราก็จะมีบุญตามประเพณีนะครับแอดมินก็ไม่ได้มาเจอพี่น้องประชาชนญาติธรรมวันเว้นวันบ้างนะครับแล้วแต่ภารกิจช่วงนี้มีงานกฐินในหลายพื้นที่แอดมินเองก็มีงานก็ต้องขออภัยกราบขออภัยท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่าเพิ่งหนีหายไปไหนนะครับมาเจอกัน2วันก็ยังดีส่วนคุณพี่โตก็ได้นับสถานที่นะครับบันทึกเป็นข้อมูลทางสถิติในวันที่แอดมินไม่มานี่หลวงตาก็ยังรับจิตนิมนต์อยู่นะครับวันที่แอดมินมาก็บวกเพิ่มเข้าไปวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธรับจิตนิมนต์บิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่เทศบาลตำบลห้วยหลัวอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องประชาชนก็มาร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมและถ้ามีปัจจัยเหลือต่างๆก็จะได้นำไปช่วยส่วนราชการกันต่อไปก็ถือเป็นกิจกรรมการทำบุญที่ดีในส่วนของแอดมินวันนี้นะครับวันที่31ตุลาคมนี่ก็มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับโดยมีคณะสงฆ์คณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้ร่วมกันนะครับทำประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันนี้ก็ถือเป็นวันดีวันที่31ตุลาคมวางศิลาฤกษ์เสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงกลางวันก็จะมีการแข่งขันกีฬาที่โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกีฬามีดารามามากมายนะครับครูศลาคุณวุฒิคุณเอกราชสุวรรณภูมิและก็นักร้องดารานักแสดงคับคั่งมีการแข่งขันกีฬาด้วยนะครับทีมงานของสปอร์ตเซเว่นนะครับมีนักพากย์นักบริหารมาร่วมถ่ายทอดกันวันนี้ตลอดทั้งวันวันที่31เช้าวันที่1ก็จะทอดกฐินที่วัดศรีบุญเรืองบุตรารามถวายให้กับหลวงตาลินผู้ได้ละสังขารมรณภาพไปแล้วในช่วงวันเข้าพรรษาของปี2567นี้แต่เจตนารมณ์ของหลวงตาลินยังอยู่ก็คือจะสร้างโรงพยาบาลสร้างอาคารผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลโนนสังนะครับนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังหลวงตาลินนั้นเป็นพระผู้ใหญ่ที่ชาวอำเภอโนนสังและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้เคารพนับถือกราบไหว้พระนักพัฒนาสร้างอาคารสถานศึกษาศาสนสถาน
แล้วก็โรงพยาบาลท่านก็ได้สร้างไว้หลายแห่งนะครับแต่อันนี้เป็นงานใหญ่ก็คือสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลโนนสังเฉพาะวันแรกของการเปิดพิธีนะครับวันนี้วางศิลาฤกษ์นี่ก็มียอดบริจาคมาเกือบจะ10ล้านบาทแล้วนะครับยอดในการก่อสร้างทั้งสิ้น26ล้านบาทในจำนวน10ล้านบาทที่แจ้งความจำนงมานี้ก็มีคุณแรมคิปเบอร์สันคุณทอมคิปเบอร์สันแอดมินนะครับได้ร่วมกันถวายเป็นผู้นำนะครับถวายยอดกฐินสำหรับหลวงตาลินจำนวน1ล้านบาทนะครับนอกนั้นก็มีญาติธรรมอีกหลายคนผู้มีจิตศรัทธามีกำลังศรัทธาส่วนที่เหลือก็คนละเล็กละน้อยร่วมกันเหมือนกองทัพมดปลวกตัวเล็กๆมดตัวเล็กๆเขายังสร้างรังได้สำเร็จนับภาษาอะไรกับคนไทยที่มีพลังศรัทธามากมายคนละบาท2บาท10บาท20บาทรังใหญ่ๆก็จะสามารถสร้างได้สำเร็จนะครับอันนี้คือพลังบุญโดยแท้วันนี้เรามาชมบรรยากาศหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่เทศบาลตำบลห้วยหลัวอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครแอดมินก็เลยเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมที่อำเภอโนนสังซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ดีเกี่ยวข้องกันนะครับเกี่ยวข้องกับแอดมินด้วยเกี่ยวข้องกับญาติธรรมด้วยท่านจะได้ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญเพียงแค่ท่านยกมือสาธุท่านก็ได้พลังบุญแล้วนะครับวันนี้พวกเรามีศรัทธามีจิตใจที่เป็นศรัทธามีจิตใจที่เป็นบุญร่วมกันเนี่ยยกมืออยู่ที่ใดสถานที่ใดกล่าวคำว่าสาธุสาธุบุญก็จะเผื่อแผ่โดยทั่วถึงขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณฝ้ายนะครับกลุ่มแอดมินเพจหลวงตาบุญชื่นในตำนานที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ